บนเวทีก็มีความมันรออยู่พบคุณเทพิทักษ์และสมิลาด้านขวามือครับขอบคุณบาวแดงขอบคุณปิยะครับแล้วก็มาชมคู่ที่232ปอนด์เพชรมหาชนสิทธิ์แสนเก่งกับโบวี่สพล.ชัยภูมิเพชรมหาชนสิทธิ์แสนเก่งนั้นมีชื่อจริงว่านายที่ว่าภูนาถานะครับเป็นบุตรของคุณพ่ออุทัยคุณแม่อรัญญาเกิดเมื่อวันที่30มกราคม2534เป็นชาวอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์พลตำรวจตรีดร.เสวกเป็นสินชัยก็เป็นหัวหน้าคณะและก็ผู้จัดการเซิร์นโบวี่สพล.ชัยภูมิมีชื่อจริงว่าประสงค์สุขเขียนจตุรัสนะครับเป็นบุตรของคุณพ่อเสวกคุณแม่เพชรพิลุนเป็นชาวอำเภอบำเหน็จอารมณ์จังหวัดชัยภูมิอาจารย์สัญญาแถวทองคำครับเป็นหัวหน้าคณะครั้งล่าสุดนั้นชนะคะแนนควนอูผ่านสมบูรณ์ที่101ครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีครับศรีนินมีเพชรมีสิทธิ์แค่สับอย่างเงี้ยแล้วก็ให้คะแนนไม่ได้อยู่ข้างล่างให้คะแนนก็คือพงศักดิ์ปรมอมสันทัตพาพุทธาประจิตลิ้มตระกูลครับนอกจากอภิมหาโครงการรวยร้อยล้านแล้วกับบาวแดงแล้วนะครับคาราบาวแดงยังแจกโชคเพิ่มใต้ฝานะครับเปิดรับทันที B12 ใต้ฝามีรางวัลโดยลุ้นตั้งแต่รางวัล1ล้าน1แสน1หมื่นแล้วก็1,000นะครับรับแล้วก็แลกเลยครับบริษัท RMS ครับเป็นบริษัทที่ดูแลลิขสิทธิ์เพลงไทยแม้กระทั่งเพลงลาวต่างชาติก็ดูแลลิขสิทธิ์สนใจติดต่อที่จะเอาไปใช้ตามตู่เพลงตามคาราโอเกะอะไรต่างๆก็ติดต่อไปบริษัท RMS ของเฮียจำรักเขาข้อมูลฝ่ายแดงเพิ่มเติมมานิดนึงว่าเพชรมหาชนเนี่ยเขาดูสายโยกเนาะแล้วประทับใจมากอ๋อออกไปฝึกมวยแล้วก็ใช้วิธีการชกแบบสายโยกเลยนะนำมาใช้และขอขึ้นเวทีแต่ยังไม่โอ้โหดูนะครับว่าจะเป็นสายโยก2ได้ไหมแต่ยังไม่เคยเจอจนสิแสนเก่งนี่แหละยังไม่เคยเจอสายโยกใช่ไหมยังใช่ไหมผมไม่เจอคนที่เขาบูชาอ๋อบทยกที่หนึ่งร้อยตำรวจโทจำรุนคำมาขอเชิญนักเรียนตำรวจนครบาลรุ่นที่62ครับฉลองครบรอบ25ปีที่สนามกีฬาบุญญจินดาบางเขตนะครับร้อยตำรวจโทจำรุนคำมาฝากประชาสัมพันธ์มานะครับไปชมยกที่2กันก่อนครับยืนยันว่าคู่นี้มีเฮรับรองครับใหญ่ๆอย่างนี้คู่นี้มีเฮครับเอาละครับใครจะเยือนก่อนครับกาฬสินธุ์กับชัยภูมิ132ปอนด์นะครับแม่บอกกาฬสินธุ์ว่าที่7เดือนหน้านะครับจะมีการแต่งงานลูกชายก๊อกชัยซึ่งนักมวยเก่านะแล้วอ้าวนักมวยก็มีความรักนี่มีสันนุ่งครับชื่อโบวี่นั้นต้องบู๊ต้องสู้นะสองรวมสองใช่ครับเก่าเยี่ยนี้เยี่ยนี้การันตีโอ้ดูรุ่นนี้ครับใหญ่อย่างนี้ครับสิบล้อเสียหลักยังหักหลบนะไม่กล้ากว้างขวางทั้งคู่ครับขาใหญ่มวยก็มันบอลก็มันนะพี่อะเดือนหน้าสามถึงแปดมิถุนายนนี่มีบอลดีเอาโฉชิงแชมป์โลกซึ่งท่านสก.คำนวณบำรุงรักครับท่านรองประธานสภากรุงเทพมหานครในฐานะผู้จัดการทีมชาติไทยเชิญไปเชียร์นะครับทีมชาติไทยของเราเจอกับหลายชาติเลยงานนี้มีท่านมอมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรคุณอมรกิจเวงคุณครับจากกทมสนับสนุนภายใต้การดูแลโดยสส.สามารถมั่นลุนลีนเชิญไปชมนะครับเอาโฉชิงแชมป์โลกครั้งที่8กรุงเทพมหานครร่วมกับสมาคมสมาคมเฮ้ยอะไรครับเดี๋ยวดูไม่สับครับสับไหมครับโอ้โหดูครับโอ้โหดอกเดียวเลยครับถูกที่ทำการเลยครับต้องดูภาพช้าต้องบอกว่าโอ้โหจบเพเลยครับจังหวะเข้าไปประสานบวกพอดีเป็นความจริงที่นึกไม่ถึงครับโอ้ยซ้ายแตะขวาวางบินโอ้โหครับเนื้อความคาดหมายจริงๆครับจุดโฟกัสจริงอาวุธเขามีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดไงยังไม่ฟื้นครับยังไม่ฟื้นครับดูนะครับดูภาพช้าไปอาวุธมีน้อยเนี่ยโอ้โหใช้สอยอย่างประหยัดเขาเรียกว่าศอกอัปคัตเขามีตะหมัดอัปคัตศอกซ้ายครับดูโอ้โหเต็มกระโดงคางร่วงเลยครับ